กับช็อกโกแลตเต็มๆคำอร่อยแคมปัสช็อกโกพัฟและอร่อยใหม่แคมปัสมิลกี้พัฟลองเลยอู้ดีช็อกโกพัฟอู้ช็อกโกพัฟเอ๊ะกินได้ดีเอาไปเลยกินด้วยส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำอร่อยแคมปัสช็อกโกพัฟและอร่อยใหม่แคมปัสมิลกี้พัฟลองเลยสนับสนุนรายการโดยส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำอร่อยและอร่อยใหม่แคมปัสมิลกี้พัฟลองเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วนะครับวันนี้นะครับจะมาทำอาหารอะไรกันเหรอครับพี่ลูกจันวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นเมนูขนมหวานอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตนมสดค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลงมือทำวันนี้นะคะพี่ลูกจันขอแนะนำเพื่อนในครัวของเราก่อนนะคะนั่นก็คือ Campus Milky Puff บิสกิตกรอบสอดไส้รสนมอร่อยพอดีคำสนุกได้ทุกวันค่ะนี่งั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยนะคะรสชาตินะคะกรอบแล้วก็หอมมันของรสนมมากๆเลยค่ะนี่น้องๆก็สามารถที่จะหาซื้อมาลองทานกันได้แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็เติมพลังเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะสำหรับเมนูนี้ครับส่วนผสมก็จะมีแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งน้ำตาลน้ำเปล่ากลิ่นวานิลาเนยไข่ไก่แล้วก็นมครับใช่ค่ะวัตถุดิบก็ครบแล้วนะคะงั้นพี่ลูกจันว่าเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมแป้งอเนกประสงค์แล้วก็ไอซิ่งนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นเดี๋ยวเราจะแยกไข่นะคะเราจะใช้แค่ไข่แดงในการทำตัวทาร์ตนะคะแสงหนึ่งทำเป็นรูตรงกลางครับเป็นหลุมตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยอดไข่ลงไป2ฟองนะคะนี่ค่ะพอเราใส่ไข่แดงแล้วนะคะเราก็จะใส่เนยนะคะเราจะหั่นเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ผสมลงไปในแป้งเลยค่ะนี่เนยไม่ต้องเป็นเนยละลายนะคะเป็นเนยแบบอุณหภูมิห้องได้เลยแล้วก็ค่อยๆผสมนะคะให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดนึงเดี๋ยวให้แสงหนึ่งช่วยเติมน้ำด้วยครับนี่ครับเราจะนวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งจนได้ที่แล้วนะคะก็สามารถปั้นได้แล้วก็ไม่ติดมือแล้วนะคะเราก็จะเอาแป้งนะคะใส่พิมพ์ที่เราจะทำตัวทาร์ตนะคะนี่เราก็สามารถที่จะกดแป้งใส่พิมพ์แบบนี้เลยให้เป็นแผ่นบางๆนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็อัดแป้งทาร์ตใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาส้อมเนี่ยเจาะเป็นรูแล้วก็เอาไปอบนะคะประมาณ 5-10 นาทีค่ะและตอนนี้นะคะระหว่างที่เราอบทาร์ตนะคะเราก็จะมาตีตัวไส้ที่เป็นครีมนมสดนะคะเริ่มจากต้มนมแล้วก็แป้งนะคะให้มันเหนียวอันนี้เราก็เปิดไฟได้เลยใส่นมจืดลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็กวนนมกับแป้งนะคะจนเหนียวแล้วแล้วก็จะพักไว้ให้เย็นแป๊บหนึ่งนะคะนี่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะตีเนยแล้วก็น้ำตาลค่ะอ
ค่ะเราก็ตีเนยแล้วก็น้ำตาลจนฟูนะคะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆเทนมเข้าไปนะคะที่เย็นแล้วเดี๋ยวให้แสงหนึ่งช่วยเทก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ตีนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ตรงที่เป็นไส้นมนะคะแล้วก็มีทาร์ตที่อบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแกะทาร์ตแล้วก็ประกอบร่างได้เลยค่ะก็ระหว่างนี้เราจะเอาตรงที่เป็นไส้นมสดนะคะใส่ถุงบีบเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ทาร์ตนมสดแล้วนะคะน้องๆก็สามารถตกแต่งด้วยน้ำตาลแบบนี้นะคะหรือว่าจะโรยด้วยแคมปัสมิลกี้พัฟก็อร่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูทาร์ตนมสดค่ะนี่รับรองว่าเป็นเมนูขนมหวานที่อร่อยแล้วก็หอมนมแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนในครัวด้วยนะคะกับ2ความอร่อยใหม่ Campus Milky Puff และ Campus Choco Puff อร่อยพอดีคำสนุกได้ทุกวันค่ะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะติดตามชมรายการก็สามารถดูได้ทาง LINE TV ทุกวันอังคารเวลา 1:00 นตรงค่ะและสัปดาห์หน้าพวกเราจะมาสร้างสรรค์เมนูเด็ดอะไรต้องติดตามชมให้ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยส่งต่อความสนุกกับช็อกโกแลตเต็มๆคำอร่อยและอร่อยใหม่แคมปัสมิลกี้พัฟลองเลย